รักสุดช้ำหนุ่มอนุวัฒน์นักข่าวมาประสบการณ์จับได้โดนแฟนนอกใจแอบไปมีอะไรกับแฟนเก่ามีหลักฐานเพียบเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูอีกหนึ่งคนข่าวคุณภาพที่คร่ำวอดในวงการข่าวมาอย่างยาวนานสำหรับอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงนักข่าวมาประสบการณ์แต่เราอาจจะไม่ได้รู้เรื่องราวชีวิตและความรักของเขาจึงเป็นโอกาสที่ดีที่คุณหนุ่มอนุวัฒน์มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการขับไฟเดโชซึ่งงานนี้คุณหนุ่มอนุวัฒน์เปิดใจเรื่องราวในชีวิตมุมมองความรักที่เขาเจอพร้อมเปิดใจเคลียร์ประเด็นดราม่าเนรคุณยายช่องและประสบการณ์การทำงานหนักจนเสียงไตจริงไหมเป็นคนที่เกลียดอาชีพนักข่าวคุณหนุ่มบอกว่าไม่อยากเป็นนักข่าวโดนบูลลี่ขอร้องนะอย่าออกจอเพราะดูจากสภาพตอนนั้นไม่เสพก็ค้ามีคนหนึ่งที่เราเข้าไปลาเขาเสียงซีเรียสมากแต่หน้ายิ้มนะบอกว่าอย่าออกทีวีนะพอมีข่าวว่าย้ายมาอยู่ช่องวันดราม่าโดนด่าว่าเนรคุณก็15ปีเราเกิดมาในเรื่องของความรักอนุวัฒน์จัดให้หรือเปล่าอนุวัฒน์บอกว่าอนุวัฒน์ไม่ค่อยจัดครับมีกติกาว่าจะไม่ยุ่งกับใครในวงการข่าวด้วยกันดำแดดไทยบ้านไม่เสพก็ขาแบบนี้ใครจะเอาครับพี่แยมทัพปณีไงโอ้ยตายแล้วกับแยมเป็นเพื่อนกันจนคนถามว่าคู่จิ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็หันมองหน้ากันตั้งแต่วันที่เห็นกางเกงในเธอผมคิดว่าผมกับแยมไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกเชื่อเถอะพอเราไม่มีเวลาแบบนี้เคยมีโดนนอกใจบ้างไหมคุณหนุ่มบอกว่าประจำครับเป็นแฟนนักข่าวคือต้องทำใจครับเพราะนักข่าวช่างสังเกตนะด้วยความที่เราอยากจะจับอะไรบางอย่างในความรู้สึกของเราที่เราจับได้เขาก็นอนไปเราก็หยิบโทรศัพท์มือถือเอาไปเข้าห้องน้ำสิ่งที่เจอคือเขาแอบไปมีอะไรกับคนนี้แอบไปมีอะไรกับแฟนเก่าคุยนัดกันที่ไหนเราก็หยิบโทรศัพท์มือถือเราถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะบอกเขาว่าเราจับเขาได้และทุกคนรู้วันนี้หมดแต่ในขณะที่เราไม่มีเวลาให้เขาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีเวลาปั๊บเราต้องอยู่ตรงนั้นคุณหนุ่มบอกว่าใช่ครับเห็นบอกว่าเขาดูแลเราดีมากคุณหนุ่มบอกว่าพูดง่ายๆนะครับแทบจะแบบว่าป้อนข้าวเข้าปากตอนนอนแล้วจริงๆครับกลับไปจะมีแตงโมแกะสลัก1ลูกพูดดีกับคนทั้งประเทศแต่คนรักพูดดีด้วยไม่ได้คุณหนุ่มบอกว่าผมว่าทุกคู่เป็นกับเพื่อนกับคนอื่นเราเฟรนลี่เราดีมากแต่พอกลับถึงบ้านปิดประตูเมื่อไหร่เขากลายเป็นถังขยะของเราทันทีเหนื่อยเสร็จกลับมาที่ห้องเห็นอะไรขวางหูขวางตาหมดเลยอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจทำไมวางของแบบนี้ทำงานหนักเคยมีถึงขั้นน็อกกลางกองถ่ายไหมคุณหนุ่มบอกว่าตอนทำข่าวก็มีครับอย่างไปสึนามิแล้วสึนามิก็มีคนเสียชีวิตเยอะพอไปอยู่ได้พักหนึ่งเรารู้สึกว่าเจ็บน้องชายคืนหนึ่งเหงื่อแตกทั้งตัวเลยแล้วก็นอนน้อยด้วยเหมือนโดนสายไฟฟ้าช็อตโทรไปหาที่ไอทีวีบอกขอจองโรงพยาบาลแอดมิดเดี๋ยวจะนั่งเครื่องบิน C130 ไปพอไปถึงโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลแจ้งว่าน้ำเหลืองตรงนี้อักเสบขั้นรุนแรงมาจากการที่เราเป็นแผลที่เท้าแล้วเราเดินผ่านผู้ที่เสียชีวิตเลยได้รับเชื้อจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนเราก็ถามว่าแบบนี้ทำอย่างไรครับเขาก็บอกว่าคุณอนุวัฒน์มาช้าเกินไปซึ่งใครอยากติดตามเรื่องราวเต็มๆของคุณหนุ่มอนุวัฒน์ก็สามารถติดตามได้ในรายการขับไฟเดโชเสาร์ที่28กันยายนเวลา 11:00 นทางช่องวัน31นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ